ุกท่านพวงมาลัยเก่าของจี๊ปที่มันหนักๆเนี่ยเราเปลี่ยนเป็นสปอร์ตโหมดแบบนี้มันก็จะมีความหลากหลายสั่งจากจีนครับช้อปปี้สั่งผ่านช้อปปี้ไม่ได้ AliExpress 2,438 บาทมาถึงบ้านใช้เวลา9วันเร็วมากก็เพลินๆก็มาละพวงมาลัยสวยมากนะครับเงาแวววเดี๋ยวเราจะมาเริ่มใส่กันขั้นแรกของเราเนี่ยเราจะต้องถอดแบตออกก่อนผมไม่รู้ว่าหลายๆคนเนี่ยมีแอร์แบ็กหรือเปล่าเครื่องมือต้องครบนะครับตัวเล็กๆแบบนี้น็อตที่อยู่ด้านหลังตรงตามที่ชี้นี่คือน็อตเบอร์10หมดเลย2อันถ้า4ตัวครับก็4ตัวนี้จะเรามาเริ่มถอดกันก็ต้องมีเครื่องมือกล่องที่ผมบอกนี่แหละครับเล็กๆเพราะว่ามันต้องใช้มุมเล็กมากเบอร์10ตัวเมียเบอร์10เรามาเริ่มถอดกันเลยนะครับสี่ตัวเรียบร้อยก็จะเปลือยออกมาเห็นแบบชัดๆแบบนี้นะครับรอบก็จะมีตัวดูดดูดเนี่ยเราก็จะใช้ขันเข้าไปแบบนี้แล้วเราก็จะมีขันไปเรื่อยๆนะครับก็เป็นน็อตเบอร์21ขันเข้าไปขันเรียบร้อยออกมาแล้วง่ายนิดเดียวทีนี้พอออกมาแล้วเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นมีสนิมมันอยู่แล้วก็จะมีสายแตรเราก็เอา WD 40ฉีดซะหน่อยให้มันมีคือจะได้อยู่กันนานๆตรงนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับตอนที่เราใส่คือต้องดูมันจะมีระยะมุมให้มันได้ดีมากไว้แต่เพิ่งขันเข้าไปนะครับถ้าขันแล้วเป็นหัวเตเปอร์นะมันจะล็อกก็ต้องมานั่งดูดใหม่ให้เสียเวลาอีกอันนี้เราก็จัดระยะให้ดีพวงมาลัยตั้งตรงนะครับยังไม่ต้องสตาร์ทเครื่องอันนี้ผมดึงไอ้สายแบตออกไว้แล้วเราก็มานั่งใส่เสร็จแล้วครับเรียบร้อยสวยหรูดูดีมีระดับจริงๆผมชอบมากเลยมันโล่งแล้วพวงมาลัยนี่มันเบาจริงๆนะครับแล้วมันมองเห็นไมค์เมย์ชัดไปหมดของเก่านี่มันดูหนาหนักโอ้เหนียวเรื่องของเรื่องคือเหนียวผมไม่ชอบอันนี้มันเป็นไวท์วอลนัทเงาเอาผ้าเช็ดนิดเดียวเงามือเปื้อนน้ำมันที่ทำงานเนี่ยมือจี๊บเราจะดำๆแล้วก็จะมามันก็ใสสะอาดแต่เราก็ใช้ได้แล้วนะครับอันนี้ผมแตะเก่าแล้วมันเสียงมันจะเป็นทุเรศเนี้ยก็เป็นอันเรียบร้อยก็ให้เครดิตกับเพื่อนๆที่ขายนะครับคอตัวนี้ถ้าไม่มีคอตัวนี้ก็ลำบากออกมาสวยครับขอบพระคุณมากครับเพื่อนๆที่ได้รับชมโปรเจกต์ชิ้นนี้บ๊ายบาย